สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับ FC เมื่อกี้เพิ่งไปรับน้องเมย์มาคุณหมอมานะคะตามนัดเพราะว่าคุณหมอนัดทุกอาทิตย์แล้วค่ะวันนี้โชคดีมากเลยที่ได้เห็นหน้าลูกสาวนะคะแต่ว่าคุณหมอปิ้นเป็นขาวดำเนาะแต่เดี๋ยวจะแทรกรูปให้ดูชัดๆนะคะคุณหมอบอกว่าอ้อโชคดีมากเลยวันนี้อยู่ดีๆก็ให้เห็นเฉยเลยอยู่ดีก็จากเป็นท่าก้นใช่ไหมคะลูกสาวว่าหงายขึ้นมาตรงหน้าท้องแบบหงายออกมาแบบว่าออกมาข้างนอกออกมาใช่แบบเพราะเวลาคุณหมออันเดอร์ซาวก็จะเห็นชัดว่าวันนี้คุณพ่อก็ยุ่งมากเลยนะคะพ่อเน่งเนี่ยยุ่งตั้งแต่เช้าเลยเป็นช่วงออกพรรษาใน FC พอช่วงออกพรรษาเนี่ยลูกค้าก็จะเข้าลูกค้าขายคือเขาก็จะเปลี่ยน JD เปลี่ยนสารพระภูมิอะไรประมาณนี้ก็จะยุ่งทั้งวันแล้วทีนี้เมย์ก็ไปเมย์ก็บอกว่าพี่ตามสบายเลยค่อยมารับเมย์ตอนเสร็จเนาะ วันนี้ลูกสาวก็เลยไม่รู้ว่าพ่อไม่ไปก็เลยโชว์หน้าซะเลยแปลกนะเนี่ย ปกติจะไปตลอดเจอลูกสาวกลัวพ่อเนี่ย แต่ว่าเมื่อคืนคือเ มื่อคืนนะคะพี่เน่งเนี่ยมีตกใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็ตอนนอนใช่ไหม FC ผมก็จะนอนเอาหูเนี่ยแนบท้องแล้วก็พูดกับลูกอะไรเงี้ยพูดด้วยเสียงพูดแบบว่าเสียงหล่อเสียงหล่อสวัสดีครับนอนเรียงครับอะไรประมาณเนี้ยคือเรียงครับอะไรเงี้ยก็คือพูดคุยทักทายกับเขาแต่ลูกทำไงแต่ทีเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยมีพิเศษเหมือนแบบว่าเหมือนเขาเตะขึ้นมาตรงแก้มปึ้งขึ้นมาแรงมาก FCแรงๆจริงๆเมย์ก็เมย์รู้จังหวะอยู่ว่าช่วงเนี้ยถ้าเป็นช่วงที่เมย์กำลังแบบใกล้จะนอนอ่ะเขาจะเริ่มดิ้นกันและสองคนแล้วมันก็จะมีจังหวะที่เขาแบบว่าเตะแรงแล้วทีเนี้ยจังหวะเตะแรงอ่ะคือมาเป็นจังหวะที่พี่เน่งเอาแก้มแนบไปที่พอดีใช่ทีนี้เมย์ก็เอาละเนี่ยใกล้ละใกล้จังหวะเตะแล้วก็จริงด้วยคือเตะปุ๊บพี่เน่งตกใจเอาหัวหกเมก็ขำเมก็เลยมองหน้าพี่เน่งแบบว่าพี่เน่งดูตกใจมากเลยบอกว่าเหมือนแบบแรงมากเลยอ่ะเมพี่ตกใจอย่าไม่เอาแก้มแนบแล้วกลัวลูกไม่ใช่แบบกลัวลูกอเลิร์ตเหรออ๋อใช่คือที่ตกใจน่ะคือเราเคยเห็นในเน็ตไงใน TikTok น่ะที่แบบว่าท้องจะเป็นลูกคลื่นแบบเห็นชัดก็เลยไม่คิดว่าจะมาเห็นแบบด้วยตนเองก็เลยตกใจว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าน้องเขาตัวใหญ่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เขาดิ้นมากไม่อยากจะแบบว่าไปกระตุ้นเขามากก็เลยเอาแค่นี้แต่หน้าแบบพี่เน่งดูแบบว่าเซอร์ไพรส์มากแบบว่าแรงขนาดนี้เลยเหรอแรงเหมือนเราตกเงี้ยตึ๊กอย่างเงี้ยตึ๊กผมก็ตกใจเอ้ยเหมือนตกใจคือเคยเห็นในเน็ตใน FC ตกใจเหมือนเคยเห็นในเน็ตเป็นแบบคลื่นเงี้ยแต่มีนะเมย์เคยดูคลิปนึงคุณพ่อเนี่ยแหละเอามือจับท้องแล้วเหมือนกับว่าลูกดิ้นมั้งแล้วแบบเป็นครั้งแรกมั้งของคุณพ่อคุณพ่อท่านเนี้ยแล้วลูกดิ้นหนามาเตะที่มือพ่อก็เลยตกใจแบบว่าหงายหลังเลยนะก็มีนะประมาณนั้นใน FC เมื่อคืนก็ตกใจอยู่วันนี้ไปหาหมอนะคะคุณหมอก็บอกตอนแรกว่าเนี่ยนัดแค่ห่างกันแค่อาทิตย์เดียวน้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มเยอะนะคะคุณแม่ทีนี้ไปซาวปุ๊บคุณหมอบอกว่าน้ำหนักเนี่ยตัวเขาตัวโตมากเลยแบบน้ำหนักคนละ 2,700 กิโลแล้วรับที่แล้วเท่าไหร่2,100ขึ้นมาขึ้นมา6ขีดเกินครึ่งกิโลภายใน1อาทิตย์อาทิตย์เดียวทั้งคู่เลยนะคะทั้งคู่คือ 2,700 คือแบบว่าใกล้เคียงกันมากก็คือลูกตัวใหญ่แล้วเหลืออีกกี่อาทิตย์ก็ประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมเจอคุณหมออีก2ครั้งก็จะได้คลอดแล้วค่ะก็บอกถามคุณหมออยู่บอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าหน่วงไม่ได้ปวดหน่วงนะคะแต่รู้สึกว่าหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้คุณหมอก็เลยติดเครื่อง NST เนาะก็ปกติจะไม่มีการเขาเรียกว่าจะไม่มีการเขาเรียกว่าท้องปั้นท้องแข็งเลยเนาะแต่ว่าคราวนี้ไปตรวจอะเจออยู่2ครั้ง
แต่มันจะมีครั้งหนึ่งที่ว่ามันเป็นท้องแข็งท้องปั้นจากการที่เขาดิ้นแรงพอดีอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอบอกเนาะก็เลยคุณหมอก็เลยบอกว่านั้นเปลี่ยนการกินยาใหม่จากตอนแรกมันจะมียาตัวนึงใช่ไหมคะให้กินก่อนนอนทีเนี้ยคุณหมอเปลี่ยนให้เช้ากลางวันเย็นเลยแต่ลดโดสลงมาหน่อย3รอบ3รอบคือมันเป็นยาเกี่ยวกับการที่ไม่ให้มดลูกบีบตัวค่ะจากตอนแรกกินก่อนนอนคุณหมอบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าจากที่ดูแล้วอะไรเงี้ยก็ให้กินเช้ากลางวันเย็นคงจะได้นอนทั้งวันเซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะไม่น่าเชื่อนะบอกว่าตอนแรกเราก็ลุ้นนะว่าเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราเจอหมอโภชนาการเพื่อนก็บอกว่า อยากจะให้ลูกอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนละ 3,000 ตอนนั้นอยู่ที่ 2,000 ยังไม่ถึง 2,000 ก็ทีเนี้ยมันเราก็ประมาณ 2,000 แล้วก็ลุ้นอยู่ว่าการเจริญเติบโตเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะขึ้นไหมสรุปว่าผ่านไปอาทิตย์เดียวขึ้นมา5ขีดแต่หนูก็ไม่ได้โดบมากนะก็แค่กินเมตากินแค่2ตัวเนาะคือนมแพ้กับตัวโปรตีนแอมเวย์ทีนี้เมย์ก็กินแค่เช้าเย็นนะคะไม่ได้ถือว่าโดบอะไรมากมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นข่าวดีนะได้เห็นหน้าลูกด้วยใช่เห็นหน้าลูกสาวนะคะเดี๋ยวจะเอาหน้ามาเทียบให้ดูว่าน้องสาวกับพี่ชายเนี่ยหน้าคล้ายกันไหมรูปรอบนี้โอ้โหคุณหมอก็ถามอยู่เอ้าคุณพ่อไม่มาด้วยเหรอคะบอกว่าเพราะคุณพ่อติดลูกค้าค่ะแก้มป่องเลยนะ FC เลยได้ดูเลยนั่งดูลูกสาวในจอกับหมอวันนี้คุณหมอบอกว่าแก้มป่องเลยใช่หมอบอกว่าตุ้ยนุ้ยแก้มตุ้ยนุ้ยมาก ก็ FC บางคนเนี่ยจะสงสัยว่าทำไมถึงไปหาหมอบ่อยไปอัลตราซาวด์บ่อยอะไรเงี้ยจริงๆเป็นเรื่องที่หมอเขานัดนะ FC เราไม่ได้กำหนดเองหมอเขานัดแล้วก็เลยพอไปนัดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการอัลตราซาวด์ให้เราเห็นคือมันเป็นช่วงที่ส่วนมากคันแฟดจะคลอดกันช่วงนี้ใช่ก็เลยถามหมอว่าลูกก็ตัวใหญ่เนาะแล้วก็เริ่มรู้สึกหน่วงจะออกมาก่อนไหมคะคุณหมอบอกว่าตอบไม่ได้เลยคือถ้าคุณแม่รู้สึกเจ็บท้องอ่ะก็คือให้ไปโรงพยาบาลเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกคุณหมออีกทีนึงโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ FC เพื่อนพี่หนิงนะคะโทรมาถามเรื่องว่าจะออกรถวันไหนพอดีเพื่อนโทรมาเมื่อกี้ก็ถามเรื่องรถนั่นแหละก็เลยว่าได้ออกรถแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวออกรถไปตลาดเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะส่งเอกสารให้วันนี้ก็อยู่ในช่วงตัดสินใจใน FC ในช่วงตัดสินใจก็ดูๆอยู่แต่ก็คงเอากับที่เราไปดูนั่นแหละนะฮะเพราะว่าเป็นรถศูนย์นะรถเป็นรถศูนย์เราก็มั่นใจเรื่องรถศูนย์นี่แหละมีบริการเรื่องการซ่อมการอะไรในตัวของศูนย์เขาด้วยแต่ถ้าเป็นที่อื่นเป็นรถเต็นท์ทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเนาะบางทีไปซ่อมมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาจะดูให้เราได้ไหมหรือว่ายังไงหนูจะได้ออกรถก่อนหรือหลังคลอดเนี่ยออกเลยก็ได้คุณหมอซาวนะคะวันนี้ก็ซาวน้ำหนัก 2,700 คนละ 2,700 ไม่ต่างกันเลยแล้วก็ซาวเรื่องน้ำค่ำก็คือปกติดีก็คือโดยรวมคุณหมอว่าน้องแข็งแรงแล้วก็ตัวใหญ่ก็บอกคุณแม่เก่งมากเลยแบบว่าต้องรับน้ำหนักคนละ 2,700 ซึ่งยังไม่รวมลกน้ำค่ำอีกอย่างเงี้ยถ้าเอาแต่ตัวน้องเนาะ 2,700 คูณ2ก็ประมาณ 5,400 เกือบ6กิโล 5,400 นี่ยังไม่รวมลกแบบดับเบิ้ลแล้วก็น้ำค่ำแบบดับเบิ้ลปกติคันเดียวอ่ะคือเขาจะอยู่ที่ 3,000 กว่าใช่ปะอันนี้หนูแบกประมาณ2เท่าก็คือแล้วก็แต่ละคนก็คือสมบูรณ์เหมือนคนคันเดียวด้วยใช่ใกล้เคียงคันเดียวมากแล้วเป็นไงตอนคืนเล่าให้ FC ฟังหน่อยสิว่าตื่นบ่อยไหมอะไรยังไงก็กลางคืนจะตื่นบ่อยเป็นปกติของคนท้องแก่นะคะก็คือลุกไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าโดยลักษณะของท้องที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเวลาเราพลิกตัวนอนใช่ไหมคะเมย์ก็จะต้องจับท้อง
วลาจะพลิกก็ต้องแบบว่าเหมือนกับว่าจับลูกบอลนะคะค่อยๆเคลื่อนตามร่างกายเนาะเพื่อไม่ให้มันเหมือนกับถ้าเราไม่จับช่วยดันท้องขึ้นมามันเหมือนกับมันจะเจ็บอะค่ะมันเหมือนกับท้องต้องดึงขึ้นด้วยแต่ถ้าเราเอามือดันขึ้นอย่างเงี้ยมันจะแบบช่วยได้เยอะใช่ใช่เข้าห้องน้ำก็ประคองลูกบอลเข้าห้องน้ำ แต่เมย์ก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่ายังไงนะโดยปกติอะเมย์เป็นคนออกกำลังกายหนักอยู่แล้วนะคะโยคะคือจะเคยชินกับการที่เขาเรียกว่ายังไงอะการออกกำลังกายที่เราต้องเพิ่มน้ำหนักไปที่เฉพาะส่วนอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเหมือนการเอาน้ำหนักมาเพิ่มที่ท้องก็เลยจะเคยชินกับความเขาเรียกว่าความเจ็บปวดของร่างกายที่เกิดจากการอะไรนะเขาเรียกว่ามันเป็นการรับน้ำหนักแล้วเราต้องใช้ร่างกายตัวเองเล่นกดอะไรเงี้ยใช่เพื่อที่จะออกกำลังกายเนี้ยก็คือจะเคยชินมาอยู่แล้วกับการออกกำลังกายก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเขาเรียกว่าไงนะมันหนักมันทรมานขึ้นแต่ก็ในใจก็คือมันจะคล้ายๆการออกกำลังกายประเภทนี้แต่ก่อนเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับ FC วันนี้ไปหาหมอมาทุกอย่างเรียบร้อยดีมากๆสมบูรณ์แล้วก็ได้เจอหน้าน้องจะเจอลูกสาวด้วยแล้วก็น้ำหนักก็ขึ้นตามเกณฑ์แต่คุณหมอบอกอย่างนึงว่าต้องให้เราฟังเสียงหัวใจทุกวันนะบ่อยหน่อยเพราะว่าเราต้องคอยเช็คเสียงหัวใจเขาควรที่จะอยู่ที่120ถึง160ส่วนมากของเราที่ฟังคือ140เนาะประมาณนั้น140 140นี่คือฟังมาตั้งแต่ต้นเลยนะ FC 140นี่ไม่ตกเลย140 140 140ตลอดเลยก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะรู้ตำแหน่งแล้วแม่นมากเวลาเราเอาอันนี้ซาวเสียงปุ๊บๆแล้วก็จะเจอเลยโอเคประมาณนี้นะคะ FC เดี๋ยวผมก็ไปส่งของต่อแล้วเดี๋ยวเมย์ก็จะกินยาและยามันจะง่วงเมย์ก็จะนอนแล้วนะก็จะไปส่งของต่อแล้วก็กลับมาก็ช่วงน่าจะบ่ายๆวงก็รีบทำคลิปให้ FC อัปเดตวันนี้นะฮะโอเคครับประมาณนี้สวัสดีครับ